สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนัง h o r อร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Satanic Hispanics เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจพังประตูเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งมีร่องรอยของการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่และมีร่างของคนที่สิ้นใจไปแล้วกว่า27คนโดยไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครตำรวจ ตรวจเดินเข้ามาลึกขึ้นพบร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้และเหมือนว่าเขานั้นหมดลมหายใจไปแล้วแต่จูๆ่ๆโซ่ที่ข้อมือของเขาก็ถูกดึงขึ้นและเล็งปืนมาทางนี้ตำรวจตะโกนว่ามีอาวุธและกระดำยิงไปที่ร่างนั้นทันทียิงถล่มเข้าไปหลายนัดจนแน่นิ่งไปแต่แขนของเขาก็ถูกโซ่ดึงขึ้นมาอีกครั้งหรือยิงถล่มไปอีกหนึ่งชุดตำรวจเห็นว่าโซ่ถูกลากมาจากอีกห้องหนึ่งก็รีบพังประตูเข้าไปพบชายคนหนึ่งที่พยายาม จะหนีออกไปทางหน้าต่างแคนของเขามีโซ่คล้องไว้เช่นกันเขาหันมาเห็นตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยหยิบมีดขึ้นมาจะจัดการกับมือตัวเองเพื่อให้พ้นจากพันธนาการเขาฟันลงไปสองครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะตำรวจมารวบตัวไว้ได้ก่อนและบอกให้เขาอย่าขยับตัวเด็ดขาดตอนที่1นึ่งเดอะทราเวลเนักเดินทาง เจ้าหน้าที่ทำแผลที่มือให้เขาและจับมาอยู่ในห้องสอบสวนนาฬิกาบอกเวลาตีสี่นาทีเจ้าหน้าที่หญิงที่ชื่อกิบบอนส์เข้ามาทักทายเจ้าหน้าที่อีกคนที่ชื่ออาร์เดนเธอถามว่าทำไมถึงอยากให้เธอมาช่วยงานนี้เขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยกระสุนปืน27คนในเหตุการณ์ทุกคนเป็นคนเชื้อสายสเปนทั้งหมดช่วงเวลาที่เกิดก็ประมาณตีสอถึงตีสีที่ผ่านมานี้เองเขาหาข้อมูลของทุกคนไม่ได้เลยและไม่มีผู้รอดชีวิตเลย คนเดียวเธอบอกว่าอย่างน้อยก็มีนายคนนี้ที่รอดมาจากนรกนั้นเลยอยากคุยกับเขาขึ้นมาเลยทั้งสองคนเข้ามาในห้องและแนะนําตัวเขาทักทายกลับด้วยภาษาสแตนภาษาฝรั่งเศสเขาชื่อฮวนกาเซียแต่ทุกคนมักเรียกเขาว่าเอลเวียเฟโรหรือแปลว่านักเดินทางเขาพูดตรงๆอย่างสุภาพว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําและอ้างว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์นี้เขายินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะอยากให้รีบปล่อยตัวเขา ไปเธอสงสัยว่าเขามีธุระเร่งด่วนอะไรที่ต้องรีบไปขนาดนั้นเขาบอกว่าต้องไปงานแต่งของน้องสาวที่ซานอันโตนิโอในคืนนี้เขาเลยเดินทางมาที่นี่เธอสงสัยว่าเขาเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาปฏิเสธทันทีและบอกว่าที่นี่คือบ้านของเขาเขาเกิดที่นี่และอาศัยอยู่ที่อเมริกาใต้เธอเลยขอดูเอกสารของเขาหน่อยหรือไม่ก็ไอดีการ์ดก็ได้เขาบอกว่าแก๊งมาเฟียที่คุมชายแดนยึดเอกสารของเขาไปหมดซึ่งก็คือ พวกที่อยู่ในเซฟเฮาส์ที่ตำรวจบุกเข้าไปจริงๆแล้วพวกเขาต้องได้ออกจากที่นั่นในเช้าวันนี้แต่ดันมาเกิดเหตุเสียก่อนพกมันจับชายคนหนึ่งมัดไว้กับเก้าอี้เหมือนเป็นตัวประกันเพื่อส่งสารไปเรียกฆ่าไทยเธอสงสัยว่าทําไมเขาถึงเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้เขาไม่ได้ตอบเธอว่ารอดมาได้ยังไงแต่อยากที่จะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอาเดนรู้สึกเหมือนว่าเขากลัวใครจะมาทําอันตรายเขาบอกว่าใช่อาเดนเลยบอกต่อว่าที่นี่ คือสถานีตำรวจมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยกว่าที่นี่อีกแล้วฮวนบอกว่าไม่เห็นผู้เสียชีวิตมากมายที่นั่งหรือไงและเตือนว่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่กําลังจะมามันคืออะไรถ้าอีก90นาทีหลังจากนี้เขายังไม่ได้ออกจากที่นี่แล้วก็ทุกคนที่นี่จะไม่รอดแน่นอนมันคือพลังงานดํามืดที่นําพาความตายมาสู่พวกเราทุกคนเวทมนต์คาถาอยู่ร่วมกับพวกเรามานนานแล้วเพียงแค่เราไม่ได้เข้าถึงพวกมันเท่านั้นเธอวางเอกสารลงบนโต๊ะและสั่ง เขาเล่าถึงเหยื่อในเหตุการณ์นั้นแล้วจะปล่อยตัวเขาไปเขาบอกว่าไม่รู้จักใครสักคนที่นั่นเลยเขาแค่นั่งรถบัสมาสี่ชั่วโมงกับคนพวกนั้นเท่านั้นซึ่งในรูปเขาโดนยิงจนแทบจะจําไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าได้เจอชายคนนี้ก่อนหรือหลังจากที่เขาสิ้นใจไปแล้วตำรวจฟังก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วจะไปเจอกันได้ยังไงเขาบอกว่าความตายนั้นไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งตำรวจก็ปวดหัวขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันไร้สาระเขาบอกต ว่ามันมีประตูที่เชื่อมโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งบางครั้งประตูพวกนั้นก็ถูกเปิดคาไว้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ได้ดีเท่าชายที่ชื่อกุสตาโวอีกแล้วตำรวจก็สงสัยว่าเขาคือใครเขาเคยรู้จักกุสตาโวในประเทศอาร์เจนตินาชายคนนั้นเกิดไปมองเห็นบางสิ่งที่คนทั่วไปเห็นไม่ได้ตอนที่สองตามเบียนโลวีฉันเห็นมันสลับมาที่บ้านเดียวหลังหนึ่งในยามค่ำคืนบรรยากาศในบ้านดูเงียบและวังเวงมากมีเสียง กองชายคนหนึ่งที่ชื่อกุสตาโวเขาพูดจาพึพมพำเหมือนท่องบทสวดบางอย่างยืนแกว่งแสงไฟจากมือถือไปมาอย่างรวดเร็วคล้ายเป็นการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างสลับกับการกดเปิดปิดไฟส่องสว่างไปด้วยเขาทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็หยุดลงพร้อมกับหันมาถามไรเดอร์ว่าเห็นไหมแต่เธอก็ส่ายหัวว่าไม่เห็นอะไรเลยเขาเลยหันกลับมาแกว่งไฟนั้นอีกครั้งและพูดออกมาว่าหน้าต่างแรกหน้าต่างสองกระจกกำแพงห 6999ลบ2พอทำจบก็หันมาถามว่าเห็นเราใช่ไหมเธอบอกว่ายังไม่เห็นอะไรอยู่ดีเขาเลยชี้บอกให้เธอดูดีๆว่านั่นไงมันอยู่ตรงนั้นแต่มันก็เหมือนว่าเขามองเห็นอยู่คนเดียวเธอเลยถามทางไปห้องน้ำซึ่งอยู่ชั้นล่างเขาเดินออกมาส่งเธอที่หน้าบ้านยืนนึกถึงสิ่งที่เขาเห็นในบ้านพักหนึ่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปกลับมานั่งฝึกเล่นรูบิกไปกินพิซซ่าไปด้วยเขาเป็นนักแข่งรูบิกล่างเงินรางวัลในรายการต่างๆในชา วันหัดมากับวิดีโอคอลกับพี่สาวที่ชื่อ Jessie. เจสซี่เคาลงทะเบียนการแข่งขันรายการหนึ่งให้เขาไปแล้วแต่เขายังไม่อยากไปเพราะยังทําเวลาได้ไม่เร็วพอไปก็กลัวจะเสียเงินปเปล่า เธอให้กำลังใจและบอกว่าเขาห่างจากอันดับหนึ่งแค่2วินาทีเท่านั้นเพราะต่อให้เขาติดแค่หนึ่งใน10ก็ไดเงินแน่ๆถึง800 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2 8 0 0 0 0บาทไทยแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีทั้งสองคนคุยกันเรื่องขายบ้านหลังนี้ของคุณย่ามันปล่อยเช่าได้ยากเพราะกุสตาโวนั้นชอบไปเล่าในสิ่งที่เขาเห็นให้ผู้เช่าฟังเลยหนีกันไม่หมดเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับสนใจจะเช่า และกำลังจะมาดูเขาปรับกระจกในบ้านให้ทามุมจับรูปติดผนังให้เอียงเล็กน้อยและชายคนนั้นที่ชื่อวินเซนต์ก็มาถึงที่นี่เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติกุสตาโวบอกว่าบันทึกวิดีโอไปก็เท่านั้นเพราะต้องดูด้วยตาเปล่าถึงจะมองเห็นและบอกว่ามันอยู่ทางนี้วินเซนต์รู้สึกว่าอุณภูมิเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสแสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนเขาปิดไฟแล้วก็เริ่มแกว่งมืออีกครั้ง แสงไฟสัดส่องไปทั่วทั้งชั้นแต่เหมือนว่าครั้งนี้จะไม่ได้ผลวินเซนต์ถามว่ามันจะได้ผลเมื่อใช้ไฟเท่านั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่มันเป็นทริคของสีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเคลื่อนไหวของแสงเราต้องทํามุมให้แสงตกกระทบในจังหวะที่ถูกต้องเหมือนเป็นการกดสูตรทางคณิตศสาสตร์ เขาทำมันอีกครั้งและหันไปถามว่ามองเห็นไหมวินเซนต์บอกว่ายังและขอให้เขาลองอีกทีเขาทำต่อจนเสร็จแล้วหันมาบอกว่านั่นไงไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นมันวินเซนต์เดินเข้ามาดูแล้วถามว่านายทำอะไรลงไปเนี่ยหยิบมือถือโทรหาใครบางคนแต่เหมือนจะติดต่อไม่ได้ กุสตาโวแกว่งมืออีกครั้งมีร่างของบางสิ่งสะท้อนอยู่ในกระจกแล้หลบหายไปวินเซนต์บอกให้เขาหยุดก่อนแล้วเดินลงมาชั้นล่างกุสตาโวอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทำและเห็นนั้นหมายถึงอะไรแต่วินเซนต์ไม่ได้ตอบและรีบออกไปจากบ้านทันทีตั้งแต่วันนั้นเขาพยายามติดต่อวินเซนต์แต่ไม่ได้เขาฝากข้อความถึงพี่สาวและเล่าเรื่องที่คิดว่าวินเซนต์นั้นคงไม่ใช่ของจริง เขาอาจจะเห็นสิ่งนั้นแล้วเกิดกลัวขึ้นมาจนรีบออกจากบ้านเขารู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นลองดมที่ตัวเองก็ไม่ใช่หยิบพิซซ่ามาดมว่าเสียหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกลิ่นนั้นน่าจะแรงขึ้นจนลองดมที่ตัวอีกครั้งแต่กลับปรากฏร่างของบางสิ่งอยู่ใต้โต๊ะเขาตกใจร้องจนล้มลงจากเก้าอี้คลานหนีเข้ามาในห้องครัวมองดูที่มือก็พบว่านิ้วของเขาได้เคลื่อนหักไปตอนที่ลม้มเขาพยายามจับมันให้กลับเข้าที่และร้องด้วยความ ปวดค่อยๆแง้มออกมาดูก็พบว่าร่างนั้นยังนอนอยู่ไม่หายไปไหนเขายืนคิดอยู่พักหนึ่งหยิบมีดออกมาจากลิ้นชักแล้วค่อยๆเดินย่องเข้ามามันยังนอนนิ่งอยู่ไม่ขยับไปไหนเลยตัดสินใจนําผ้ามาคลุมไว้โทรหาพี่สาวเธอตกใจว่านิ้วหักคือหลอกกันใช่ไหมเขาถ่ายรูปมือของเขาให้ดูเปิดผ้าถ่ายรูปเจ้าสิ่งนั้นแล้วกดส่งรูปให้เธอดูทางแชทมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นวินเซนต์นั่นเองที่มา เขาเปิดประตูและถามว่ามาทำอะไรที่นี่วินเซนต์ขอเข้าไปในบ้านแล้วก็ถือวิสาสะเดินเข้ามาเลยเขาขึ้นมาที่ชั้นสองและสั่งให้กุสตาโวแกว่งไฟแบบนั้นอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามองเห็นแม่ของเขาในนั้นเขามั่นใจว่าต้องเป็นเธอแน่นอนเขาเคยติดต่อเธอไม่ได้เลยไปดูที่บ้านพักคนชราก็พบว่าเธอนั้นได้จากไปแล้วแต่เขากลับเห็นเธออีกครั้งที่นี่ในตอนที่กุสตาโวแกว่งไฟและเชื่อว,ว่าแม่ต้องการจะเตือนอะไร บางอย่างกับเขาเขาเลยขอให้ทำแบบนั้นอีกครั้งเพื่อที่เขาจะได้บอกลาแม่แต่กุสตาโวกลับเริ่มกลัวในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปและมือของเขาก็เจ็บมากจนแทบจะขยับไม่ได้วินเซนต์ฟังก็ผิดหวังมากและถามว่าเขาได้สูตรพวกนี้มาจากไหนเขาบอกว่าจู่ๆก็นึกขึ้นได้เองมันคล้ายกับการแก้เกมพัซเซิลของรูบิกวินเซนต์บอกว่าเขาเกิดไปพบกุญแจและเปิดประตูบานนั้นไปแล้วมันเป็นประตูไปสู่โลกของคนตาย เขาพาวินเซนต์ลงมาที่ชั้นล่างก็พบว่าร่างนั้นได้หายไปแล้วแต่ย้ายไปอยู่ในห้องครัวแทนพอวินเซนต์เดินมาดูก็พบว่าร่างนั้นยังขยับตัวได้อยู่เขาหยิบร่มแล้วเดินเข้ามาเกี่ยวผ้านั้นออก ก็พบกับร่างนั้นพูดว่าช่วยด้วยเขาสุดลงกับพื้นเขาไปสวมกอดและเรียกร่างนั้นว่าแม่เขาขอโทษที่เขาได้ทอดทิ้งแม่เอาไว้ที่นั่นกุสตาโวไม่คิดว่านั่นจะเป็นแม่ของเขาเจสซี่โทรมาแต่เขากดตัดสายทิง้งกุสตาโวพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้เขาปิดไฟที่อยู่ข้างๆลองแกว่งมือดูก็เกิดอาการเจ็บปวดอย่างมากแต่พยายามอดทนแกว่งไฟนั้นอีกครั้งพลางพูดบางอย่างไปด้วยร่างนั้น มองมาที่เขาแล้วจูจ่ๆวินเซนต์กับร่างนั้นก็ระเบิดออกไปในทันทีกุสตาโวตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาค่อยๆเดินถอยออกมาจนมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านพี่สาวของเขาติดต่อมาเธอสงสัยว่าไอ้เจ้าสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะนี่คือล้อเล่นกันหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันต้องมีบาง,างอย่างอยู่ในบ้านของคุณย่าหลังนี้แน่ๆเขาคิดว่าร่างไม่สมประกอบนั้นน่าจะเป็นพ่อคุณพ่อ ของเาจากไปจากอุบัติเหตุรถไฟชนมันต้องใช่พ่อแน่นอนเจสซี่บอกว่านายบ้าไปแล้วหรือไงรูปที่นายส่งมามันไม่ใช่รูปของพ่อแต่เป็นรูปของนายที่นอนนิ่งหัวแตกอยู่ต่างหากพวกเขาได้ยินก็ตกใจและบอกว่ามันจะใช่ตัวเขาได้ยังไงแต่พอมองกลับเข้าไปในบ้านก็พบกับร่างของเขาเองที่หัวแตกยืนมองออกมาและมีร่างของเขาอีกคนปรากฏออกมาเพิ่มไม่เห็นนั่นทำให้กุสตาโวรู้ทันทีว่าเขานั้นแย่แล้ว รางนั้นแกว่งไฟขึ้นมาแล้วสลับภาพตัดมาเป็นภาพตัวเขาเองที่บอกกับไรเดอร์ว่าเห็นหรือเปล่า ซึ่งไรเดอร์ก็ทำหน้าเหมือนเธอเห็นมันแล้วสลับมาที่นักเดินทางบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับกุสตาโวพอมันนึกดูแล้วก็คิดว่าในรูปนั้นคงไม่ใช่เขามีชายคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปคุยกับเขาหน่อยหวนเตือนเจ้าหน้าที่ว่ารีบหน่อยเพราะเวลามันใกล้เข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่คุยกันว่าแมชใบหน้าของเขาในระบบได้ คนแรกชื่อฮวนกาเซียโดนจับในปี1996ข้อหาลักเล็กขโมยน้อยและฝ่าฝืนกฎจราจรคนที่2ชื่ออันโตนิโอซาลาเกโรโดนจับในปี1982เขาเห็นก็เหลือเชื่อมากเพราะใบหน้าของเขาดูไม่แก่ขึ้นเลยและอีกคนในปี1973ที่สำคัญไปกว่านั้นในระบบทะเบียนร,ราชรระบุว่าคนคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วในปี1997โดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทุกคนฟังเสร็จ ก็ตกใจเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนคีย์ข้อมูลผิดอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆข้อมูลในรัฐเท็กซัสบอกว่าไอกคนที่นั่งอยู่ในนั้นมันตายไปแล้วแน่นอนทั้งสองคนเข้ามาในห้องฮวนเตือนว่าเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเธอบอกว่าเขาจะไปได้ก็ต่อเมื่อยอมบอกความจริงมาก่อนเพราะฮวนกาเซียนั้นเสียชีวิตไปแล้วในปี1997จนาทีอาร์เดนถามว่านายเป็นใครกันแน่เขาบอกว่าสาเหตุที่รอดจากอุบัติเหตุมาได้นั้นเพราะ ว่าเขาไม่มีวันตายตำรวจฟังเสร็จก็ขำว่าเขาจะมาไม้ไหนอีกเขาบอกว่าใช่มันน่าขำแต่มันเป็นเรื่องจริงและท้าให้เจ้าหน้าที่เอาปืนมาจ่อยิงเขาได้เลยตอนนี้ตำรวจปฏิเสธไม่ทำและด่าเขากลับมาเขาก็ด่ากลับไปเหมือนกันว่าให้รีบทำซะและเปิดผ้าพันแผลที่มือให้ดูว่าที่เขาเคยใช้มีดฟันที่มือตัวเองไปตอนนี้มันก็หายดี100ซแล้วโดยที่ไม่มีแม้แต่แผลเป็นเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าตัวเองนั้น มาจากเมืองหลวงของอารยะธรรมแอสเท c, ซึ่งก็ผ่านมา542ปีแล้วตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะตอนแรกเห็นบอกว่าเกิดใน USA เขาเลยเปิดประเด็นว่ามีเคสฆาตกรรมแปลกๆที่ยังพิสูจน์ไม่ได้บ้างไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีเยอะมากเขาถามต่อว่ามีเคสเหยื่อที่ถูกดูดเลือดไปจนหมดบ้างไหมตำรวจก็สงสัยว่าจะเล่าเรื่องแวมไพร์หรือไงเขาเลยจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังตอนที่ส เอลแวนพรโอในกลางดึกของวันฮาโลวีนมีร่างของคนมากมายที่สิ้นใจไปแล้วอยู่ในร้านอาหารใต้ดินแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งที่ชื่อแวนพโ r o รเขาเป็นแวมไพร์เขาหยิบแก้วช็อตสีใบขึ้นมาดื่มรวดเดียวจนหมดมันไม่ใช่เหล้าแต่เป็นเลือดของเหยื่อที่นั่นยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่รอดชีวิตแอบอยู่ที่นี่จะค่อยๆค,คลานออกมาด้วยความหวาดกลัวมองไปเห็นประตูทางออกแต่พอเปิดออกก็ดันมีกระดิ่งคล้องเอาไว้จนเกิดเสียงดัง พอแวมพายได้ยินก็แยกเคี่ยวร้องออกมาเ,าเดินออกมาแล้วพูดสะกดจิตเธอให้กลับมาทางนี้ทำให้เธอตกอยู่ในผวังทันทีมีเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นพอหันมาก็เป็นชายคนหนึ่งจูงน้องหมามาเดินเล่นชิลวๆเขาหันมาบอกว่าอยากดูดเลือดนายจริงๆแล้วก็ค่อยๆถอยหลังกลับไปที่ร้านชายคนนั้นมองเขาแล้วบอกว่าไอ้วันฮาโลวีนบ้าเอ้ยแล้วก็เดินจากไปแวมพิโรจัดการดูดเลือดของหญิงสาวเขาสังเกตว่ามีคราบ เลือดกระเด็นมาติดที่ชุดโปรดก็หยิบปากกาเมจิกสีขาวมาระบายแต่ก็ไม่ช่วยเลยมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็รับสายก็บ่นว่าวุ่นวายจริงๆปีหนึ่งเขาจะมีโอกาสแบบนี้แค่ครั้งเดียวแทๆ้ๆผู้หญิงปลายสายที่ชื่อบาริเบลบอกว่ารู้หรือเปล่าว่ากี่โมงแล้วเธอบอกเขาว่าฤดูนี้พระอาทิตย์จะขึ้นเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่เจ็ดโมงแต่เป็นหกโมงเช้าต่างหากมีเชื่อก็เงยหน้าดูบนท้องฟ้าเขามองขึ้นไป ก็เห็นว่าพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วจริงๆก็บอกว่าแม่เจ้าเธอบอกว่าเขามีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วถามว่าเขาคงไม่ได้โง่เข้าไปในเมืองหรอกใช่ไหมเขาได้ยินเธอบอกว่าโง่ก็ฉุนมากเลยบล u f f กลับไปว่าฉันอายุมากกว่าเธอเป็นร้อยปีเกิดขึ้นมาใหม่เป็นสิบครั้งดูดเลือดคิงกับเควีนหรือแม้แต่สู้กับกองทหารก็ทํามาแล้วเธอบอกว่าจะสอนขับรถให้ก็ไม่เอาแล้วถามจริงๆว่าอยู่ที่ไหนเขาเลยบอกว่าอยู่ในเมืองเก่าเธอ ก็อดทานขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าคุณจะไม่รอดแน่ๆเธอจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าแปลงเป็นข้างคาวได้เลยบอกให้แปลงร่างแล้วบินกลับมาเลยแต่เขาก็ออ้มอึ้งอึงแล้วบอกว่าไม่ได้แปลงมานานแล้วเธอฟังเลยรู้ว่าเขานั้นขี้โม้เขาฟังแล้วก็โมโหต่อว่าเธอต่างๆนาน,นาเธอฟังเสร็จโมโหเลยวางสายไปเขาพยายามจะแปลงเป็นข้างคาวอีกครั้งแต่ก็ทําได้แค่วิ่งไปกระโดดไปเท่านั้นมองไปเห็นคนขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาก็ดี เลยฟาดเข้าไปที่ชายคนนั้นจนล้มลงแล้วก็ขโมยสกูตเตอร์มาใช้เอง ขับไปก็เพลิดเพลินอย่างมากแถมยังโชว์ปล่อยมือทรงตัวอีกด้วยมีคนปาไข่ไก่มาใส่เขาจะล้มลงเป็นกลุ่มชาย3คนที่แต่งชุดตัวตลกมาบูลลี่คนอื่นในวันฮาโลวีนเขาตะโกนด่าว่าชุดตัวโปรดของเขาเลอะเทอะหมดทั้ง3คนยังหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเขาเลยคำรามออกมาเสียงดังทำให้3คนนั้นวิ่งหนีทันทีวิ่งเข้าไปในซอยทางตันจนตามมาเจอคำรามอยู่ดีๆก็เสียงหลงเพราะเหนื่อยหายใจไม่ทัน แล้วก็ตบชายคนหนึ่งจนกระเด็นไปชนกำแพงจัดก,การชายคนที่สองและคนที่สามด้วยความรวดเร็วชายคนสุดท้ายที่รอดเห็นก็รู้ทันทีว่าเขานั้นเป็นแวมพายแน่นอนเขาหยิบไม้แล้วเอาไปตอกที่หน้าอกแวมพิโรร้องเสียงหลงทันทีเหมือนว่ามันจะได้ผลแต่เขาก็หันมาหัวเราะว่าแกล้งร้องให้ฟังเท่านั้นนายแทงผิดฟังและไอ้หนูเขาฟังแล้วก็เออใช่ผิดจริงๆด้วยแล้วแวมพิโรก็พุ่งมาจัดการเขาไปอีกคนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ โกนบอกให้เขาหยุดพอเดินมาถึงก็ตกใจแล้วบอกว่าเขาจัดพรอพได้เหมือนมากและขำที่เขาแต่งคอสตูมเป็นแรคูล่าบอกว่าของปลอมพวกนี้ทําได้เหมือนจริงๆตำรวจอีกนายบอกกับเพื่อนว่าถ่ายรูปให้ทีทุกคนถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเขาบอกว่าเลือดนี่เหมือนจริงมากๆมันทําจากอะไรกันเนี่ยแวมพีโรบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของเขาเองพอตำรวจลองชิมดูก็ตกใจเพราะว่ามันเป็นเลือดจริงๆชักปืนขึ้นมาบอกให้เขายกมือขึ้นเขาสะกดจิต ตำรวจนายหนึ่งแต่ทำได้แค่ทีละคนเลยสลับมาสะกดคนนี้อีกคนก็ได้สติขึ้นมาสะกดจิตสลับไปมาอยู่แบบนั้นเควงของใส่ตำรวจแล้ววิ่งหนีต่อกระโดดข้ามรถแบบจาพนมตำรวจวิทยุให้ดักจับชายสูงวัยที่แต่งตัวเป็นแวมไพร์และย้ำให้ทุกคนอย่ามองตาเขาเด็ดขาดแวมพีโรวิ่งหนีมาตามเส้นทางผ่านตรอกซอกซอยต่างๆโดยที่ตำรวจก็ยังไล่ตามเขามาอยู่ตำรวจส่องไฟใกล้เข้ามาเขาเลยเรีย หลบเข้าไปในอาคารและแอบอยู่ในนั้นเลยทําให้รอดไปได้รู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็แปลกใจเดินเข้ามาดูก็พบว่าอาคารที่เข้ามาหลบนั้นเป็นโบสถ์นั่นเอง พลังอันศักดิ์สิทธิ์นั้นทําให้เขาติดไฟจนมอดไหม้ไปได้เขาตกใจจนเรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นกลิ้งตัวดับไฟบนพื้นนี่สำเร็จมองขึ้นไปบนฟ้าพระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นเต็มทีแล้วหรือรีบวิ่งหนีต่อเสียงไซเรนของรถตำรวจใกล้เข้ามากดโทรหามาริเบลบอกว่าต้องการความช่วยเหลือและพูดขอโทษเธอว่าเขามันโง่เองที่มาไล่ล่าคนในเมืองเพราะอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆในอดีตเขาวิ่งมาจนเจอรถตำรวจดักหน้า เลยหนีไปอีกทางมีรถคันหนึ่งมาจอดขวางเป็นมาริเบลที่ขับรถมารับเขาเรีบขึ้นรถและขับออกไปทันทีขึ้นมาก็ยังเถียงกันต่อเธอบอกว่ากลิ่นเหม็นไหม้นี้มันมาจากไหนเขาบอกว่าผิวนางของเขาเองที่ไหม้เพราะดันเข้าไปแอบในโบสถ์มาเขาขอโทษเธออีกครั้งและจะไม่ทําแบบนี้อีกเธอเบรกรถจนหน้าทิมและบอกว่าชาวมืดมีคนออกมาทํางานจนรถติดหมดแล้วหันไปข้างหลังก็มีรถมาจอเลยถอยไม่ได้เธอ รีบบอกให้เขาวิ่งแล้วก็รีบลงจากรถไปทันทีฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วเธอตะโกนบอกให้มาทางนี้บอกให้เขาหลบเข้าไปในถังขยะนี่ก่อนทั้งสองคนขำกันใหญ่เพราะเคยหลบแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตแต่ไม่ใช่ในถังขยะเขาบอกว่าจริงๆเธอไม่น่ามาช่วยเขาเลยแต่โชคชะตาก็นำพาเขาให้มาเจอกับเธอแล้วและจะอยู่กับเธอไปตลอดกาลพระอาทิตย์สว่างขึ้นเต็มที่มีแสงลอดผ่านช่องเข้ามาข้างในเธอพยายามเอาอะไรมาปิดแต่ ก็ไม่ได้ผลเธอหันมาบอกกับเขาว่าเราคงไม่รอดแล้วเขาขอโทษเธออีกครั้งแต่ไม่เสียใจเลยที่ได้พบเธอเธอบอกว่าเหมือนกันเขาบอกว่ามันเป็น50ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเพราะมีเธอทั้งคู่สวมกอดกันท่ามกลางแสงที่สาดส่องเข้ามาชายคนหนึ่งนำถุงขยะมาทิ้งพอเปิดดูก็สะดุ้งไปแวบหนึ่งเพราะมีโครงกระดูกกอดกันอยู่ในถังขยะและมือของทั้งคู่ก็ยังจับกันไว้อยู่อีกด้วยตกใจและบอก ไอว,วันฮาโลวีนบ้าเอ้ยแล้วก็ปิดถังขยะลงเจ้าหน้าที่อาร์เดนบอกว่าสรุปคือจะให้ประกาศจับแวมพาร์หรือไงฮวนบอกว่าเขากลายเป็นฝุ่นไปแล้วกิบบอนส์อยากรู้เกี่ยวกับพวกขอ,ของคลังที่ยึดมาได้จากเขาแล้วหยิบขวดเล็กๆใบหนึ่งที่มีของเหลวสีแดงเหมือนเลือดขึ้นมาเธอสงสัยว่ามันเป็นเลือดจริงๆหรือเปล่าเขาเลี่ยงตอบอย่างอ้อมๆว่าสิ่งมีชีวิตมากมายล้มตายกันไปก็เยอะมันอาจจะเป็นเลือดคนหรือเลือดสัตว์ก็ได้เธอยากรู้ว่าเขา ได้มันมาได้ยังไงเขาได้มันมาจากพธิธีกรรมของหมอผีในเม็กซิโกแค่แบ่งมันมานิดหน่อยเพื่อให้โชคอะไรแบบนั้นตอนที่ 4. นาวาเลสชายคนหนึ่งจูงม้าเดินข้ามเนินเขาในเมืองคาเธมาโกประเทศเม็กซิโกเขาลากมันมาหยุดสักพักก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของบางสิ่งที่ดังกึกก้องอยู่ด้านหลังเขาค่อยๆหันกลับมามองเสียงนั้นก็ยังดังต่อเนื่องไม่หยุดมีร่างของคนที่บาดเจ็บพลาดอยู่บนหลังมา้าเขารู้สึกระแวง ดึงมีดขึ้นมาและมองซ้ายมองขวาพอดูแล้วไม่มีอะไรก็เก็บมีดเข้าฝักเหมือนเดิมบอกกับตัวเองให้เลิกสั่นแล้วเดินหน้าต่อ ลากเข้ามาในสวนเดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งนำร่างของหญิงคนหนึ่งวางลงในโรงเลี้ยงมา้าไขกุญแจเปิดบ้านและดึงร่างนั้นเข้าไปข้างในแต่กลับมีชายปริศนาคนหนึ่งยืนมองเขาอยู่เข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาหยิบปืนมาเตรียมไว้แล้วนั่งลงบนเตียงเหมือนรอใครบางคนบุกเข้ามาเวลาล่วงเลยผ่านไปจนสลืมสลือเหมือนจะหลับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นรับสายปลายสายแนะนําตัวว่าเขาเป็นเอเจนต์ชื่อรสชาย บอกให้เขายืนยันตัวตนกลับมาก่อนที่ดีลจะถูกยกเลิกไป ชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดคู่สมรสและลูกๆและเช็คเสียงพูดว่าแมชกับในระบบหรือไม่เขาเริ่มยืนยันตัวตนในสายทําให้เราได้รู้ว่าชายคนนี้มีชื่อว่า on, ราโมนภรรยาและลูกๆของเขาได้จากไปแล้วในปี2021ด้วยอาวุธปืดปลายสายที่คุยอยู่คือเจ้าหน้าที่ CIA เขาโดนเล่นงานดุนักการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อจอแซลุイสวาวด์ทางการต้องการตัวจอแซเพราะเขาเป็นต้นเหตุ ของการสังหารหมู่ในอเมริการวมถึงค้าสิ่งผิดกฎหมายอีกมากมายรามอนอยากจัดการกับโจเซ่ให้ได้เขาเป็นพยานที่มีหลักฐานสําคัญเลยเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองซึ่งทาง CIA จะมารับตัวเขาในวันพรุ่งนี้เวลา6กโมงเย็นนั่นทําให้เขาโมโหมากเพราะอยากให้มาวันนี้เลยเขากลัวจะไม่รอดผ่านคืนนี้ไปจ้หน้าที่ถามว่ามีใครรู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นไหมเขาบอกว่าไม่มีแต่พอหันหลังไปก็เห็นชายคน นึ่งยืนมองเขาอยู่นอกหน้าต่างเขาตกใจโหลดกระสุนปืนแต่พอดูอีกทีก็หายไปแล้วมีเสียงเปิดประตูบ้านเขาเดินออกมาโดยไม่รู้ว่ามีคนเดินอยู่ข้างหลังชายคนนั้นร้องโหยหวนจนทําให้เขาแสบแก้วหูเขาวิ่งออกมานอกบ้านยืนเล็งปืนด้วยความกลัวมีเสียงของม้าดังขึ้นจากข้างหลังก็ตกใจและขาตัวเองที่กลัวไปก่อนเพราะดูแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าพอหันหลังกลับมา,ก,บมาก็เจอกับชายปริศนานั้นอีกครั้งเขาร้องคำรามเนี ระยะประชิดจนทําให้เขาปวดแก้วหูชายอีกคนเข้ามาแย่งปืนยิงขึ้นมาบนฟ้าและบอกว่าแกมันไม่รอดแล้วชายที่เหมือนปีศาจอีกคนบอกว่าแกอย่าขัดขืนเลยจงแม่นั้นรอเราอยู่ชายอีกคนเอาปืนฟาดไปที่เขาจนสลบลงไปสลับมาที่กลางป่าเหมือนเป็นพิธีบางอย่างเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมองไปร,บรอบๆก็เห็นชายสามคนที่จับตัวเขามาก่อนหน้านี้ทุกคนอยู่ในวงกลมเหมือนเป็นขอบเขตของพิธีบางอย่างมีหญิงคนหนึ่ง เดินเข้ามา บอกว่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นของทุกคนส่งผ่านเข้ามาในใบไม้นี้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เผ่าพันธุ์สุดท้ายในประวัติศาสตร์จะเป็นพวกเราดินาวาเลสตั้งหา่าเขาดา่าเธอว่าแกมันก็แค่พวกสัตว์ป่าแล้วถามว่าไหนสัญญากันแล้วจะมอบพลังและความแข็งแกร่งให้เขาเธอพันนา,นาถึงความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเราเริ่มทําพิธีบูชาชายคนหนึ่งเข้ามาล็อกตัวเขาไว้เธอถามว่าเขาอยากได้พลังนั้นมากใช่ไหมแล้วเธอก็เริ่มกรีดร้องขึ้นไปบนฝ นำอาวุธในมือมาจัดการกับรามอนเล้าร่างกายของเธอก็เริ่มปเปลี่ยนไปจนมีใบหน้าเหมือนสัตว์ป่าส่วนรามอนก็ล้มลงหมดลมหายใจตรงนั้นสลับมาที่บ้านหลังหนึ่งด้านในเหมือนมีเครื่องรางข,งของขลังจำนวนมากอยู่ในนี้มีรูปภาพของคนมากมายที่ถูกขีดคาดเอาไว้คลายว่าได้จัดการกับคนพวกนี้ไปแล้วชายหนึ่งในนั้นทำลายกำแพงในห้องออกมามีร่างของบางสิ่งสองร่างอยู่ข้างในเธอยื่นมือเข้ามา และบอกว่านั่นคือครอบครัวของพวกเราและจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งปีศาจนี้ได้อีกต่อไปคิบบอนส์ถามว่าจะให้พวกเธอเชื่อเรื่องแบบนี้จริงๆหรอฮวนบอกว่าแล้วแต่คุณแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆเธอหยิบของชิ้นหนึ่งลักษณะเป็นลูกกลมๆขึ้นมาและถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นกระสุนศักดิ์สิทธิ์มันอัดแน่นไปด้วยผงที่นํามาจากไม้กางเขนและหลอมรวมกับเหล็กตะปูที่ตรึงบุตรของพระเจ้ากระสุนนั้นกําราวได้ทั้งทษสวรรค์และปีศาจแต่ไร้ ประโยชน์แล้วเพราะปืนที่ใช้ร่วมกับมันได้สูญหายไป80ปีกระสุนนั่นกับปืนเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดหายนะที่กําลังจะมาที่นี่ได้เขาขอให้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดถ้าเขายังอยู่ที่นี่มันจะบุกเข้ามาทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อมาเอาตัวเขาไปเธอสวนกลับมาว่าไหนนายบอกว่าเป็นอมตะไงเขาบอกว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะจัดการเขาได้มันคือซานลาโมเตหรือเทพีแห่งความตายเชื่อว่าผู้ที่สิ้นหวังมักจะเข้าไปหามันเพื่อขอความช่วย เหลือในอดีตเขาเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นและเล่าเรื่องภรรยาของเขาให้ฟังแหวนวงนี้เป็นแหวนมั่นภรรยาของเขาเป็นคนสวยทั้งคู่แต่งงานมีลูกวันหนึ่งครอบครัวของเขาถูกเลือกให้เป็นเครื่องบูชายันเขาเลยทําข้อตกลงกับซานลาโมเตว่าให้เอาชีวิตของเขาไปแทนภรรยากับลูกาหวาดกลัวมากเมื่อถึงวันที่มันจะมาเอาชีวิตของเขาเขาเลยพยายามหลบหนีการตามล่าของมันและยังโชคดีที่ก้าวนำความตายมาได้ ตลอด19จนถึงทุกวันนี้ระหว่างที่กิบบอนส์เดินมาหยิบยาแก้ปวดเธอไขลิ้นชักเก็บหลักฐานแล้วหยิบปืนกระบอกหนึ่งขึ้นมาดูอาเดนสงสัยว่าทำไมซานลาโมเตต้องมาเอาชีวิตของเขาวันนี้เขาบอกว่ามันตามไล่ล่าเขามาตลอดอยู่แล้วเขาไม่สามารถอยู่ในที่ที่หนึ่งนานเกิน12ชั่วโมงได้เพราะมันจะมาตามเขาจนเจอและเขาเองก็อยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วมันจะจบไม่สวยแน่ๆกิบบอนส์ <Gib bons S 2> เดินเอารูปปืนที่ยึดได้มาให้เขาดูเขา ดูเสร็จก็พูดว่ามันคือเอลมาธาดอร์ดีวินหรือปืนสังหารเทพเจ้าและทํามันอยู่ที่นี่ก็ขอให้เอามันมาให้เขาเดี๋ยวนี้เลยตำรวจก็ขําว่าจะให้โหลดกระสุนด้วยเลยไหมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะส่งปืนให้ผู้ต้องสงสัยแน่นอนเขาด่าออกมาว่าถ้าง,งั้นเราก็จบเหตุก,กันหมดแน่วันนี้แล้วก็หัวเราะออกมาหัวตัวเขานั้นเหมือนกับชะตากรรมของชายที่ชื่อมาคอมไม่มีผิดตอนที่5ไม่มีชื่อตอนสลับมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชายคนนี้ที่ชื่อมาคอ มเเดินนนข้าาน้าาาใรหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเอมี่ทักทายเขาเขานั่งลงและบอกว่าไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วมันดูไม่เปลี่ยนไปเลยซึ่งเธอก็ดีใจที่ได้เจอเขาวันนี้ทั้งคู่เคยครบกันและบอกเลิกกันไปที่ร้านอาหารแห่งนี้เธอทักว่าสภาพของเขาวันนี้ดูเหมือนไปรบมาเลยและถามถึงเพื่อนคนอื่นๆที่ชื่อกัสกับเอดว่าทำไมถึงไม่ได้มาด้วยกันเขาฟังก็ไม่เข้าใจว่าเธอพูดอะไรเพราะสองคนนั้นได้จากไปแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมืองฮาวาน่าเธอบอกก็ไม่ ไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอีกเขาบอกว่านั่นแหละที่เขาต้องพูดถึงเพราะเพ,เพื่อนทุกคนได้จบชีวิตลงที่นั่นกันหมดเขาคิดว่าพวกเราต้องโดนคำสาปบางอย่างไล่ล่าแน่นอนเธอฟังเสร็จก็หัวเราะแล้วบอกว่าเขานั้นเพอเจอร์แล้วเขาหยิบรูปใบหนึ่งให้เธอดูเธอจำได้ดีว่ามันเป็นรูปที่ถ่ายร่วมกันก่อนจะไปร่วมพิธีปแปลกๆนั่นเขาบอกว่าใช่และถามว่าเธอจำอะไรในพิธีนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมซึ่งเธอก็จำไม่ได้แล้วเขาเล่าว่าเราไม่ควรไปรับ รู้หรือไปเห็นมันเลยพิธีนั่นมันเป็นความลับเพราะมีเหตุผลบางอย่างเขาแอบบันทึกวิดีโอเอาไว้เธอด่าว่าเขาจะบันทึกมันไว้ทําไมเขาบอกว่าบันทึกไว้เผื่อเธอจะทําสารคดีเกี่ยวกับมันตอนนั้นตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นแค่พิธีปัญญาอ่อนหลอกลวงแน่ๆแต่มันเหมือนว่าตอนที่บันทึกวิดีโอนั้นพวกเราได้ไปปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นเธอฟังเสร็จก็ไม่เข้าใจว่าเราไปปลุกอะไรให้ตื่นเป็นพวกปีศาจแบบนั้นหรือไงเขาตอบตรงๆว่าใช่เราเพิบ ไปปลุกปีศาจขึ้นมาแล้วมันก็จะไล่ล่าพวกเราจนหมดทุกคนเธอฟังเสร็จก็ยังคิดว่าไร้สาระอยู่ดีเขาให้เธอดูเพื่อนที่ชื่อกัสคนซ้ายสุดเขาใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเซ t r ทร์ไรยอสเจ้าแห่งไฟและเขาก็โดนเผาจนสิ้นใจไปเธอสงสัยว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าเขาบอกว่าร่างนั้นถูกเผาจากข้างในออกมาข้างนอกอย่างผิดธรรมชาติคนถัดไปคือแครอโรลผมของเธอนั้นเหมือนกับคิมบาบูลาเจ้าแห่งลมเธอโดนพายุ ริเคนเต็มๆจนสิ้นใจไปทั้งๆที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองคนที่อยู่ตรงกลางชื่อเอ็ดตำแหน่งที่เขาเอามือไปกุมไว้ที่กางเกงนั้นเขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมาม่าโชลาเจ้าแห่งความรรถนาและเขาก็โดนจัดก,การระหว่างที่มีช่วงเวลาที่ดีกับหญิงคนหนึ่งส่วนเพื่อนอีกคนที่ชื่อมิเกลมาลคอมบอกว่าเขาได้จากไปสัปดาห์ก่อนต่อนหน้าต่อตาเขาเลยเธอฟังเสร็จก็ตกใจและอยากที่จะหยุดเรื่องนี้เธอถามถึงเทปที่บันทึกไว้และบอกให้ทำลายมันซะ เขาบอกว่าลองทุกอย่างแล้วมันโดนไฟก็ไม่ละลายทุบก็ไม่แตกโยนทิ้งลงมาหาสมุทดมันก็กลับมาหาเขาได้เองอีกครั้งเขาคิดว่ามันต้องการที่จะแพร่หายนะนี้ให้ขยายใหญ่ขึ้นถ้าไฟล์นี้หลุดไปบนอินเทอร์เน็ตจนมีคนดูทั่วโลกก็เตรียมอวสานได้เลยเธอได้ยินเขาบอกว่ามันเข้ามาควบคุมพวกเราและไล่จัดการทุกคนนั่นแปลว่าตอนนี้ไม่ชั้นกันนายที่เป็นมัน,นะเิเขาบอกว่าใช่เธอคิดว่าเขาต้องมองเธอแบบนั้นแน่นอนและย้ำว่า นี่เธอเองไม่ใช่ปีศาจเขาบอกว่าอย่าพยายามไปต่อเลยรู้ๆกันอยู่แกคืนนะซามเบียฟุงโกเจ้าแห่งซอมบี้เธอฟังก็ขำเพราะไม่คิดว่าเธอจะเป็นเจ้าแห่งซอมบี้อะไรนั่นได้เขาบอกว่าเธอเป็นคนชวนเขามาที่นี่สถานที่ที่มีความทรงจํามีคนมากมายในร้านเพื่อทําให้เขาลดการ์ดลงและจัดการเขาจนชิงเทปไปได้อีกอย่างร้านอาหารนี้ก็ปิดกิจการไปเป็นปีแล้วร่างของเอมี่รู้เรื่องนี้แต่เธออาจจะ จะไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่า เพราะเป็นร้านที่บอกเลิกกันไปเลยคิดว่าเขาคงไม่ได้กลับมาที่นี่แต่เขาเคยมาและพบว่ามันได้ปิดไปแล้วทุกอย่างที่นี่ทั้งสถานที่ผู้คนนั้นไม่มีอยู่จริงเหลือแค่แต่แกกับชั้นนี่แหละเอมมีเสยะยิ้มให้เขาอย่างชื่นชมแล้วทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนไปทันทีร้านอาหารนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้วอย่างที่เขาบอกเธอปรบมือให้เขาว่าแน่มากที่มองออกตั้งแต่แรกและถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อเขาบอกว่าก็ส่งแกกลับไปนรกอีกครั้งไง เธอฟังก็หัวเราะและอยากรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนแต่พูดยังไม่ทันจบบาวคอมก็ยิงปืนที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะใส่เข้าไปเต็มๆจนแอมมี่กระเด็นล้มลงไปนอนกับพื้นเขาลุกขึ้นมาพร้อมปืนลูกซองเธอลุกขึ้นมาอีกครั้งเขายิงใส่เธอหนึ่งนัดสองนัด สามนัดแต่ก็เหมือนว่ายังทำอะไรเธอไม่ได้หรือชักปืนกลกระดำยิงเข้าไปอีกทุกนัดโดนเธอเต็มๆเขายิงจนกระสุนหมดก็ยังทำอะไรเธอไม่ได้อยู่ดีเธอลอยตัวขึ้นจากพื้นแล้วพุ่งเข้ามาใส่เขาเขาเคลี้ยงของใส่แล้ววิ่งหนีเธอจับเขาได้ทันแล้วถามาเทปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าแกไม่มีทางได้มันเป็นแน่ชักปืนยิงเข้าไปหนึ่งนัดแล้วสไลด์ตัวถอยยิงซ้ำเข้าไปอีกแต่พอมองดูด,ดีๆก็พบว่ามันได้หายตัวไปแล้วเขาลุกขึ้นยืน มองไปรอบๆมันปรากฏตัวด้านหลังในรูปร่างของปีศาจทุมเขากระเด็นมาไกลามากจนเขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บและบอกว่าแกทําอะไรไม่ได้หรอกเขาจะเอื้อมไปหยิบปืนแต่มันก็ใช้พลังทําให้ปืนเลื่อนออกไปมันหยิบเทปขึ้นมาแล้วบอกว่าแค่นี้ก็ครองโรคได้แล้วกดปุ่มเล่นเทปดูก็พบว่าเป็นเพลงทั่วไปไม่ใช่คาถาในพิธีมันโมโหมากหันมาบอกว่าอาวุธของมนุษย์นั้นทําอะไรมันไม่ได้ผมบอกว่าใช่แต่อันนี้สิทธาได้แน่ แล้วก็หวดเข้าไปเต็มๆจนสร้างบาดแผลให้มันได้จริงๆมันร้องด้วยความเจ็บปวดและสงสัยว่าทำได้ยังไงเขาบอกว่าอาวุธของคนใช้กับแกไม่ได้ผลฉันเลยไปหาของที่หวดแกจนล้มมันได้ไงมันคือ Hammer of s a n ซ i b a r ตัดภาพย้อนมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเมลคอมเข้ามาในร้านขายเครื่องรางของของลังกับเพื่อนที่ชื่อไมเกลเจ้าของร้างทักทายต้อนรับพวกเขาเขาถามว่าคุณคือชายที่มีฉาย,ยาว่าแอลแฮรใช่ไหม เขาบอกว่าไม่ได้ยินคนพูดถึงชื่อนี้มานานมากๆและเคยใช้ชื่อนั้นมาก่อนจริงๆมีเกวเราว่าเกิดเรื่องบางอย่างกับพวกเขาและเพื่อนๆและอยากจะมาหาอะไรที่สามารถป้องกันตัวจากสิ่งลี้ลับได้เขาบอกว่ามาถูกที่แล้วเพราะที่นี่นั้นมีทุกอย่างเมา,เอาคอมสงสัยว่ามีของอะไรที่พอจะสู้พวกมันกลับไปได้บ้างแฮลแฟ่ fare, ฟังแล้วก็เข้าใจว่าพวกเขาต้องโดนมาหนักแน่นอนและอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรวิญ,ญญาณร้ายหรือมนุษย์หมา ่ามาคอมบอกว่าใหญ่กว่านั้นเขาถามต่อว่าเดมอนหรือเดวลเมาคอมก็บอกว่าใหญ่กว่านั้นเขาเลยสงสัยว่าเป็นแซตานหรือเปล่าบิ๊กแกบอกว่าเล็กกว่านั้นนิดหน่อยแล้วมันก็มาจากคิวบาร์เขาบอกว่าสิ่งที่พวกมาคอมกำลังเจออาวุธทั่วไปของมนุษย์ทําอะไรมันไม่ได้ต้องเป็นอาวุธจากที่ที่มันมาเท่านั้นถึงจะส่งมันกลับไปที่นั่นได้และเขาก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ร้านในอดีตเขาเคยแบคแพคเดินทางไปทั่วได้ยินข่าวว่าเจ้าสิ่งนี้ มันมีอยู่จริงโดยใช้ความเชื่อค้นหาจนพบกับเดอะพอปบาวามันเป็นปีศาจที่ทรงพลังมากเขาพยายามทําพิธีอัญเชิญมันออกมาหลายครั้งและทําสําเร็จในคืนที่3รูปลักษณ์ของมันน่าหวาดกลัวมากมันสะกดจิตให้เขาขยับตัวไม่ได้เขาพยายามเรียกสติและพูดกับมันให้แสดงให้เขาดูแต่มันก็ยังไม่แสดงให้เขาเห็นเขายังอัญเชิญมันมาต่อเนื่องถึง19ครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รวบรวมความกล้าจัดการมันได้สําเร็จหลงเหลือเป็นอาวุธ ในตัวของมันที่ทรงพลังเอาไว้และนั่นก็คือ h a มเมอร์ออฟซนซิบาพอทั้งสองคนเห็นก็ตกใจในรูปร่างของมันและรู้สึกว่านี่มันไร้สาระมากแฮรเแฟ่บอกว่าเขาไม่ได้โกหกสิ่งนี้หวดได้แม้กระทั่งซาตานเลยทีเดียวในจังหวะนั้นบิเกแกเริ่มมีอาการ,ปรแปลกเขาหันหน้ามาเหมือนถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงแล้วด่าว่าจะจัดการแกที่นี่ละ่ะเขาทุ่มมัลคอมกระเด็นลงพื้นจับมาฟาดที่โต๊ะหลายครั้งแล้วเวียงไปชนกับกำ เขามาจะจัดการกับมาลคอมอีกแต่จูๆ่ๆมันก็โดนจัดการไปได้โดยการหวดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นแฮลแฟที่ถือ Hammer of อ a n ซานซิบเขาบอกว่าเห็นไหมว่ามันเทพขนาดไหนมาลคอมบอกว่าเท่าไร่ก็จ่ายบอกมันได้เลยและนั่นคือเรื่องราวที่ทําให้เขาได้มันมาครอบครองเขาเข้ามาหวดไปหนึ่งครั้ง2ครั้ง3มครั้ง4ครั้ง5ครั้งครั้งที่6มันบล็อกไว้ได้แล้วเหวี่ยงเขาลงพื้นเขาลุกขึ้นมาหวดมัน จนกระเด็นลงไปเดินเข้ามาซ้ำอีกหลายครั้งแล้วถามว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมมันบอกด้วยความโกรธแค้นว่าเจอกันในนรกก็แล้วกันแล้วเขาก็จัดการมันได้ในที่สุดแต่จู่ๆเทปนั้นก็เกิดเล่นเสียงเหมือนเป็นพิธีกรรมขึ้นมาพอเมาเขอมรู้ตัวอีกทีก็เหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างที่ทําให้เขากลับมาในร้านอาหารซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยร่างของคนที่นอนหมดลมหายใจอยู่ตํารวจตะโกนให้เขาวางอาวุธเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่อาวุธมันเป็นแค่โูดยังไม่ท จบตำรวจก็พุ่งมาจับตัวเขาไว้ได้ควนบอกว่าเมาค่อมไม่โดนจับเพราะอ้างว่าเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากการถล่มยิงของแก๊งมาเฟียในร้านอาหารตำรวจเลยปล่อยเขาไปเขาบอกว่าเวลาใกล้หมดแล้วและรีบปล่อยตัวเขาไปซะตำรวจพบว่าหลักฐานไม่มากพอที่จะจับตัวเขาเลยตัดสินใจใเขากลับบ้านได้แต่จู่ไฟในห้องก็เกิดกระพริบขึ้นมาเขาบอกว่ามันมาถึงที่นี่แล้วตอนนี้6ซานลาโมเตมีร่างปริศนา เดินมาที่สถานีตำรวจเปิดประตูและเดินเข้ามาข้างในเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกว่าห้ามเข้าไปในนั้นเหมือนยื่นมือมาที่เขาและตำรวจนายนั้นก็ชักปืนยิงคนที่นั่นทันทีเขาจัดการคนไปห้าคนและจบชีวิตตัวเองลงมันมองมาที่ตำรวจอีกนายยื่นมือออกมาอีกครั้งตำรวจนายนั้นก็ชักปืนยิงเพื่อนทันทีและจบชีวิตตัวเองลงอีกคนหวนเตือนตำรวจว่าอย่ามองตามันเด็ดขาดเหมือนเดินเข้ามาลึกขึ้นยื่นมือสั่งให้คนหยิบปืน จัดการกันเองใช้พลังผลักคนให้กระเด็นออกไปอาเดนกับกิบบอนกลับมาหลบในห้องท่้มกลางเสียงปืนหวนถามว่าทีนี้เชื่อเขาหรือยังและสั่งให้เอาปืนนั่นมาให้เขาเดี๋ยวนี้ตำรวจออกมากันหลายนายถล่ลมยิงเข้าไปหลายนัดจนมันได้เผยตัวตนที่แท้จริงออกมามันโบกมือใช้พลังอีกครั้งทําให้ตำรวจสนายจัดการกันเองผลักตำรวจอีกนายจนล้มลงไม่มีใครสามารถทาอะไรมันได้เลยกิบบอนเอาปืน มาให้ฮวนได้สำเร็จพลังของมันไร้เทียมทานไม่มีอะไรมาหยุดได้ฮวนเปิดประตูออกมาเขาตะโกนว่าพลังของพระเจ้าจะทำลายแกววน,นี้ละ่ะแล้วก็ยิงกระสุนศักดิ์สิบออกไปจนโดนมันเต็มๆทําให้ร่างกายของมันสลายหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่บอกว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาอีกแน่นอนหวนปลอมเป็นตำรวจและขับรถออกไปเขาพูดว่ามีสิ่งลี้ลับมากมายบนโลกใบนี้ม่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกอีกฟากฝั่งหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าพวก นททุกๆั่นทำให้ผมต้องเดินทางอยู่ตลอดมีรถตำรวจเรียกให้เขาจอดข้างทางลงมาถามว่าทำไมขับรถเร็วจนผิดปกติเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเขาไม่ออกไปจากที่นี่ในอีก90นาทีแล้วก็เราจะแยกกันหมดแน่นอนแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวแปลกที่สร้างโดย5้าผู้กำกับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ของชาว h i s แปนิกซึ่งมีถิ่นฐานมาจากประเทศเม็กซิโกเปอร์โตริโกคิวบาอเมริกาใต้และอื่นๆรวมถึงชนชาติที่ใช้ภาษาและวัฒนธรรมของสเปนซึ่งเป็นประชากรจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในอเมริกากว่า60ล้านคนเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่มีผู้สูญเสียกว่า27คนในเอลพาโซรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเม็กซิโกชายคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ชื่อฮวน เ็าเรียกตกเองว่าเป็นแอลเวเฟโรหรือนักเดินทางมีประวัติ ก่อเหตุอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆและในระบบทะเบียนราษฎรแจ้งว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1997เขาเกิดและเติบโตในช่วงของอารยาธรรมแอสเท็กเอ็มพายซึ่งเป็นอารยาธรรมที่มีวัฒนธรรมโครงสร้างทางสังคมการเมืองและาศาสนาที่ซับซ้อนในภาคกลางของประเทศเม็กซิโกในช่วงศตวรรษที่14-16เขาทำสัญญากับซานลามัวเตหรือเทพีแห่งความตายเพื่อให้ภรรยาและลูกของเขารอดจาก การบูชายันกับสาบนั้นทําให้เขามีพลังเหนือมนุษย์นั่นทําให้เขามีชีวิตอยู่ยืนยาวมานานถึง543ปีและสะสมเครื่องรางของของลังมากมายตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนทําให้เขาเป็นอมตะซึ่งมีแค่เทพีแห่งความตายเท่านั้นที่จะจัดการกับเขาได้เขาโดนมันตามไล่ล่ามาตลอดหลายร้อยปีทุกทก,กที่ที่เขาโยกย้ายจะอยู่ได้แค่12ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเกินกว่านั้นภายใน90นาทีมันจะตามมาเจอเขาได้ทุกคร เขาบอกกับตำรวจในห้องสืบสวนว่าถ้าไม่ปล่อยเขาไปใน90นาทีมันก็นจะมาล่าตัวเขาจนทําให้เกิดการสูญเสียมากมายขึ้นที่นี่แน่นอนตำรวจให้เขาดูภาพของชายคนหนึ่งที่ดูคล้ายกุสตาโวเขาจาไม่ได้ว่าเคยเห็นชายคนนี้ตอนมีชีวิตหรือตอนที่เป็นวิญญาณไปแล้วเลยเล่าเรื่องที่เป็นช h a เตอร์สในตอนที่ชื่อว่าตามเบียนลอวีหรือชั้นเห็นมันผู้กำกับของตอนนี้คือเดเมียนรูเนียที่กำกับภาพยนตร์ w ว e n Evil l เลิ s ก ตัวเอกของเรื่องที่ชื่อกุสตาโวซึ่งแสดงโดยเดเมียนซาโลมอนก็แสดงเป็นจิมมี่ในเรื่องนั้นด้วยเช่นกันและผมก็ได้ทำสปอยเรื่อง When Evil Lurks ไว้แล้วในตอน EP ีที่58ครับกุสตาโวเป็นนักแข่งรูบิกที่เกิดไปเห็นสูตรการทำมุมทิศทางของแสงในบ้านจนทำให้เขาใช้ไฟจากมือถือแกว่งไปมาเหมือนการแก้เกมพารเซและเปิดประตูไปสู่โลกแห่งความตายได้สำเร็จมีร่างปริศนาหลุดออกมาให้เห็นที่ใต้โต๊ะ เห็นร่างนั้นเป็นพ่อของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนแต่วินเซนต์กลับเห็นร่างนั้นเป็นคุณแม่ของเขาแทนเขาถ่ายรูปนั้นให้พี่สาวดูและเชื่อว่าเป็นพ่อแต่พี่สาวกลับเห็นเป็นภาพกุสตาโวที่สิ้นใจไปแล้วภาพยนต้องการให้เราเห็นถึงคอนเซปต์โลกของวิญญาณที่ทับซ้อนกันหลายมิติทําให้แต่ละคนมองเห็นรูปลักษณ์ของวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปกุสตาโวเองอาจจะสิ้นใจไปแล้วในตอนที่ตกจากเก้าอี้และด้วยการที่เขาได้เปิด ตูของโลกวิญญาณไปแล้วนั้นแต่เมเขามองกลับมาเห็นตัวเองในมิติทับซ้อนมากมายและสุดท้ายก็กลายเป็นวิญญาณที่ถูกเห็นโดยตัวเขาเองในอีกมิติหนึ่งนั่นเองต่อมาฮวนพูดถึงเคสคดีของตำรวจที่มีเหยื่อถูกสูบเลือดไปจนหมดจนกลายเป็นตอนที่3ที่ชื่อเอลแวมพิโรของผู้กำกับที่ชื่อเอ็ดวารซานเชสซึ่งเคยกำกับ The b l a w i ิ h Project ในปี1999และ VHS ภาค2ในปี2013เรื่องราว ของแวมพายที่ออกไปไล่ล่าเหยื่อในวันฮาโลวีนเขากะเวลาพลาดจนทําให้กลับมาไม่ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและได้รับความช่วยเหลือจากแวมพายหญิงที่ชื่อมาริเบลเธอขับรถมาช่วยแต่ดันไปเจอรถติดในช่วงรุ่งสางทั้งสองคนเลยเข้ามาหลบในถังขยะแต่พบว่าแสงนั้นกลับลอดเข้ามาได้เลยทําให้กลายเป็นจุดจบของทั้งคู่เป็นตอนที่ติดตลกดูง่ายเพื่อคลายเครียดและแอบเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ก็ทําให้บรรยากาศของภาพยนตร์นั้นผ่อนคลายลงได้เลยครับฮวนพูดถึง เรื่องรางที่ใส่ไว้ในขวดจนกลายเป็นตอนที่4ที่ชื่อนาฮอลเลสที่กำกับโดยกิกีซาโลเกเรโรเธอเป็นหนึ่งในผู้กำกับของภาพยนตร์ VHS 85ในปี2023เรื่องของชายที่ชื่อรามอนครอบครัวของเขาโดนนักการเมืองคนหนึ่งจาัดก,การจนหมดเลยแจ้งหลักฐานต่างๆให้ทาง CIA เพื่อโค้นล้มชายคนนี้และเขาน่าจะเคยติดต่อกับกลุ่มลัทธิหเพื่อให้ได้พลังเหนือธรรมชาติแต่กลับถูกกลุ่มของลัทธินั้นจับตัวไปสัง เองเราจะเห็นญิงคนหนึ่งที่แปลงร่างเป็นสัตว์ป่าได้นั่นคือนาควาเลสหรือคนที่สามารถแปลงกายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์โดยสุดท้ายรามอนก็โดนจัดการด้ยกลุ่มลัทธินั้นและพวกเขาก็ได้ทําพิธีเพื่อปลุกปีศาจออกมาในตอนท้ายในความเห็นส่วนตัวของผมมันเป็นตอนที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่หมดไปกับการร้องเต้นของพิธีกรรมแทบทั้งเรื่องครับพวนพบพปืนที่ชื่อเอลมาทาดอร์ดิวิโนหรือปืนสังหารเทพนั้น ตำรวจเก็บไว้อยู่ที่นี่มันใช้คู่กับกระสุนศักดิ์ิิที่หลอมมาจากตะปูตรึงบุตรของพระเจ้ารวมกับพงของไม้กังเขนพอคู่กันแล้วจะสามารถปราบทูตสวรรค์หรือปีศาจได้หมดทุกตอนและโยงเรื่องนี้เข้ากับชายที่ชื่อมาวคอมจนเข้าสู่ตอนที่5ของผู้กำกับอเลฮันโดรบูเกสที่กำกับภาพยนตร์ไดมาซินิมาในปี2019เรื่องราวของมาลคอมกับเพื่อนๆที่เดินทางไปเที่ยวที่เมืองฮาวาน่าวกเขาเกิดไป ร่วมพิธีลึกลับบางอย่างเข้าโดยบังเอิญพิธีนั้นได้ปลุกปีศาจที่ชื่อซามเบียฟุงโกหรือเจ้าแห่งซอมบี้ขึ้นมาและเขาก็เกิดเป็นบันทึกเสียงของพิธีกับนั้นไวเพื่อนอนของพวกเขาถูกมันจัดก,การจนหมดเหลือเพียงเขากับแฟนเก่าที่ชื่อแอมมี่เธอนัดเขามาเจอกันในร้านอาหารที่ทั้งสองคนรู้จักเมาคอมรู้แต่แรกแล้วว่าแอมมี่นั้นเป็นปีศาจที่ปลอมตัวมามันต้องการเทปเสียงของพิธีเพื่อไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกนั้นโดนสาปเลยเกิดการ การต่อสู้ที่ยิงกันแหลกจนสุดเหวี่ยงมากอาวุธของมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่เขาก็ได้เตรียมการไว้แล้วโดวยหาอาวุธที่ชื่อ h a m m e อร์อ a n ซ i b a ีมาได้มันเป็นส่วนหนึ่งของปีศาจท,ที่ชื่อ The p o ป o b บาวาซึ่งในภาษาสวาฮิลีนั้นแปลว่าปีกข้างข่าวมันเป็นสัตว์ในตำนานของโซนแอฟริกาตะวันออกเป็นร่างมนุษย์ที่มีปีกคล้ายข้างข่าวขนาดใหญ่มีตาดวงเดียวและกรงเล็บที่แหลมคมและมักจะโจมตีผู้คนในเวลากลางคืนดวย เฉพาะขณะที่เรานอนหลับใช้มันจัดก,การซามเบียฟุงโกได้สำเร็จแต่เทพก็เกิดเล่นเสียงพิธีกรรมได้อย่างเป็นปริศนาพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็กลับพบว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นกลับกลายเป็นทำให้มีผู้สูญเสียมากมายในร้านอาหารจนตำรวจมารวบตัวเขาไปกลับมาที่ฮวนเทพีแห่งความตายตามเขามาถึงที่สถานีตำรวจมันใช้พลังทำให้ตำรวจจัดการกันเองเปินไม่สามารถทำอะไรมันได้จนทำให้มันเผยร่างที่แท้จริงออกมาเจ้าหน้าที่กิบ บอนส์ตัดสินใจนําปืนสังหารเทพมาให้เขาจนยิงเข้าไปเต็มๆทําให้จัดการมันได้สําเร็จแต่เราก็จะเห็นมันล่องลอยออกไปและพูดว่าจะกลับมาจัดการเขาอีกครั้งในส่วนตัวนั้นผมชอบตอนที่2ที่เปิดประตูโลกวิญญาณโดยสูตรของโรบิกกับตอนที่5มากๆครับตอนที่2นั้นมันสามารถต่อยอดขยายไปทำภาพยนตร์เต็มเรื่องได้เลยทีเดียวเพราะตัวบทน,น,น่าสนใจมากส่วนตอนที่5การแสดงของมาลคอมนั้นก็ยียยนกวนประสาทมาก บวกกับความฮาของอาวุธที่ชื่อ Hammer of s a n ซ i b ซีาทำให้ฉากบูที่มันสะใจแถมติดตลกนิดหน่อยเลยกลายเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากครับส่วนนักเดินทางที่ชื่อฮวนกาเซียนั้นชีวิตของเขาจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนซานลาโมเตจะกลับมาไล่ล่าเขาได้สำเร็จหรือไม่ก็คงต้องเป็นเราที่จินตนาการกันต่อครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างปรคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กด ระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ